ู่กับเพื่อนทำอะไรอีกแบบนึงแบบนึงแบบคือมีน้ำโขลยังไงคะอ๋ออันนั้นเราก็เราไปทะเลอ่ะก็เราไปทะเลใช่แล้วมันก็ถูกต้องแล้วไหมเราอยู่กับเพื่อนคือเขาเม้นถึงการใช้คำพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถูกต้องแล้วเราอยู่กับเพื่อนแล้วก็ใช้คำพูดอีกแบบนึงอยู่กับผู้ใหญ่หรือว่าอยู่กับแฟนแล้วก็จะมีคำพูดอีกแบบนึงซึ่งเราจะใช้คำพูดเหมือนกันไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่กับเพื่อนบางทีสนิทกันมากก็อาจจะมีกูมึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นด้วยความสนิทกันแต่ถ้าจะให้เราพูดกับผู้ใหญ่หรือแฟนมันก็คงเป็นไปไม่ได้มันก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะที่เราจะต้องแบบว่ากับใครเราใช้คำพูดแบบไหนมันเหมาะสมใช่แต่อย่างตอนนั้นอารมณ์ตอนนั้นคือเดือดอยู่พอสมควรไม่ก็ไม่ได้เดือดอะไรหนูก็แค่แบบอธิบายไม่ได้อธิบายก็บอกว่าไม่ต้องเสือกก็ทำเป็นถ้าเกิดพูดก็คำพูดแบบนิ่งๆแบบนี้แหละก็อันไหนที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ยอมหนูว่ามันไม่ได้ผิดนะเราก็ถูกแล้วไหมใช่โดนบ่อยไหมแบบนี้คอมเมนต์แบบนี้ก็มีบ้างค่ะบางทีก็ถ้าเกิดก็เห็นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าเขาบอกแจ็คพอตที่คนนี้ใช่ก็นานๆทีนะน่าจะเป็นทำบุญทำกรรมด้วยกันมาแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ติดตามเราแล้วนะอ๋อค่ะยังไงล่ะยังไงมันจะไม่ติดตามเขาบอกคือพูดนู้นเออเราเป็นแฟนคลับของเราแล้วเขาเห็นเราตอบรูปแบบนี้เขาจะไม่ติดตามแล้วจริงจริงเขาก็น่าจะเข้าใจมันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องเราที่เราต้องแบ่งการแบบอยู่กับใครกับใครอ่ะหนูก็ว่าหนูมันก็ถูกแล้วนะแล้วเราผิดอะไรใช่ไหมล่ะเขาเราขอบคุณแจ้งให้ทราบขอบคุณแล้วจำได้อย่างล่าสุดเลยที่แบบว่ามีคนโดนทำร้ายในคอนเสิร์ตเราวันนั้นคือเรามาเห็นเหตุการณ์ไหมอ๋อค่ะคือตอนแรกเห็นข่าวอ่ะตกใจมากว่าแบบอยู่ในคอนเสิร์ตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปกติหนูจะเป็นคนตาไวมากบนเวทีแต่วันนั้นอ่ะหนูไม่เห็นจริงๆแปลกมากแล้วก็ได้เห็นคลิปว่าเอ้ยยังได้ถามทีมงานอยู่เลยว่าเอ้ยตอนนั้นเราลงไปเปลี่ยนชุดหรือว่าอะไรทำไมเราไม่เห็นนะปกติทีมงานหนูจะแบบว่าพอมีปัญหาอะไรอย่างงี้ปุ๊บเราจะแบบว่าช่วยเคลียร์ตรงนั้นเลยทันทีเลยแต่วันนั้นน่ะแปลกมากเราไม่เห็นแล้วเพิ่งมารู้ว่าเอ้ยตอนในคลิปก็คือเรากําลังร้องเพลงอยู่บนเวทีน่ะทําไมเราไม่เห็นนะแต่อาจจะเป็นจังหวะที่แบบว่าเรากําลังจับมือกับแฟนเพลงหน้าเวทีอยู่แล้วแบบมันคงจะแบบว่าชุลมุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงเพชรในตอนหลังแต่พอเราเห็นข่าวเราเห็นข่าวเราตกใจขนาดไหนแบบว่าเฮ้ยมันเป็นใหญ่เป็นใหญ่โตเหมือนกันนะครับตกใจนะคะเพราะว่าคือถ้าเกิดแบบตีขนาดนั้นน่ะน่าจะแบบว่ามันเวลาปกติเวลาคนตีกันหน้าเวทีมันจะมีการกระจายกันออกเป็นวงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนั้นมันไม่มีอ่ะเราก็เลยแบบไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ไม่เห็นจังหวะชุลมุนแล้วก็มาเห็นตอนที่เป็นข่าวแล้วอะค่ะคนตีกันหน้าเวทีบ่อยค่ะบ่อยก็ถ้าเราเห็นว่าใครตีเราก็บอกเลยว่าคนไหนเพื่อให้เขาจับให้ถูกคนค่ะคนที่แบบคนที่ตีนี่อะไรเงี้ยค่ะปกติก็หนูจะเห็นตลอดนะเพราะว่าเราอยู่บนเวทีแต่วันนั้นแปลกมากไม่เห็นปกติลำแย่แบบจะเป็นฟ้องเนี่ยเนาะที่บนเวทีอ่ะเวลาใครมีปัญหาฟ้องเลยใช่ฟ้องเลยแล้วก็แบบเราคนอื่นเขามาร่วมสนุกอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่อยากให้หน้าเวทีมีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเราก็เข้าใจว่ามีการดื่มเครื่องดื่มมึนเมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็อยากให้ทุกคนคุมสติกันนิดนึงเพราะว่าบางทีแบบเรื่องกระทบกระทั่งกันอะไรเงี้ยเนาะพอเราได้ยินเราเป็นห่วงแบบแฟนคลับที่มาดูเราไหมเขาตั้งใจมาถ่ายคลิปเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงก็เป็นห่วงทุกคนที่มาดูคอนเสิร์ตเราความรู้สึกอะไรต่างๆเนี้ยค่ะว่าเขาตั้งใจมาดูคอนเสิร์ตเราอะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่วันนั้นคนเยอะมากค่ะแล้วเป็นงานเปิดฟรีด้วยบางทีอาจจะด้วยความที่คนมันมากอย่างเงี้ยค่ะบางทีสหอก็อาจจะแบบว่าแบบใช่ค่ะดูแลไม่ทั่วถึงด้วยอะไรเงี้ยปกติแล้วเวลาทำงานเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเราก็คือเจอต่อเรื่องทุกที่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะค่ะก็มีมาเรื่อยๆค่ะคิดว่าใหญ่กลัวไหมครับดีว่าถ้ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราควรจะโดนลูกหลงอะไรอย่างเงี้ยมันมีวิธีป้องกันตัวเองยังไงบ้างจริงๆหนูก็ไม่กลัวโดนลูกหลงนะก็เราก็ช่วยดูด้วยค่ะเพราะเราอยู่บนเวทีเราก็เป็นอีกตานึงที่แบบสามารถมองเห็นบางทีอาจจะมากกว่าแบบพี่สหหรือว่าแบบทีมดูแลอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำเราก็ช่วยดูด้วยค่ะแต่ส่วนมากคือคอนเสิร์ตจะรันได้จนจบใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดไม่ได้มีปัญหากันจนที่แบบว่าข้างล่างควบคุมไม่ได้แต่มันก็จะมีบางงานที่อาจจะรุนแรงมากแล้วควบคุมสถานการณ์ด้านล่างไม่ได้ก็อาจจะมีการแบบว่าเหมือนหยุดเล่นใช่ค่ะแต่ว่าเคยค่ะแต่ก็ไม่ได้บ่อยค่ะมีตะโกนห้ามไหมยึดท่าก็มีพูดใส่ไมค์บ้างถ้าจะตีกันก็ไปตีข้างนอกนะอะไรเงี้ยคนอื่นเขาไม่ดูคอนเสิร์ตเนาะอะไรเงี้ยคือถ้าแบบถ้าเกิดมีปัญหากันหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นอลิกันอยู่แล้วก็สะกิดกันแล้วออกไปข้างนอกนิดนึงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่านี้มันเป็นพื้นที่คอนเสิร์ตเนาะใช่นี่มันเดือดร้อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยคนอื่นเขาก็ซื้อบัตรเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติเป็นเหตุการณ์อย่างเรื่องที่ผ่านมาเงี้ยเขาไม่ได้ทะเลาะกันแล้วอาจจะแบบด้วยแต่ที่เหมือนแต่อันนี้เหมือนค่อนข้างเหมือนแบบหลายคนก็ชาลีเขาบอกว่ามันเป็นการทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วยนะที่ทำให้ผู้ชายใช่อันนี้เราลองให้กำลังใจน้องสมศรีของคนนี้ก่อนนะ
ค่ะก็เนี่ยอยากจะให้กำลังใจมากๆเลยค่ะคือเข้าใจเลยอ่ะคือเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะเนาะแต่ว่าก็ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเคลียร์กันลงตัวแล้วหรือยังมีอ๋อหนูมีก็มีแบบเคลี้ยงพวกฝาขวดน้ำหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตังก็มีแต่ว่าไม่ได้ปาแบบอย่างนั้นหมายความว่าแบบเหมือนในคลิปเห็นอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าของเราจะเป็นแบบว่าจะเป็นเหมือนจับมือหลายครั้งแล้วแบบเหมือนเขาดึงบ้างอะไรบ้างแล้วก็เลี่ยงด้วยการที่แบบว่ารู้แล้วว่าคนนี้ดึงเราก็ไม่ไปจับใช่ไหมคะแล้วทีนี้พอเราไม่ไปจับเขาก็เริ่มจะมีการเอาตังค์มาล่อแล้วซึ่งจริงๆแล้วจะบอกเลยนะคะว่าหนูจับทุกคนไม่เกี่ยวว่าจะแบบมีแบงค์ในมือหรือไม่มีแบงค์หรือว่าจะเป็นแบงค์ใหญ่แบงค์เล็กคือไม่เกี่ยวอยู่แล้วแต่เนี้ยเหมือนเขาก็เอามาล่อแล้วพอเราไม่ไปอ่ะมันไม่ได้เหตุผลว่าคุณจะมีตังค์หรือไม่มีตังค์แต่คือคุณดึงเราไงเราก็เลยไม่ไปจับคุณอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนโมโหว่าเราไม่มาจับแล้วทีก็ขยำแล้วก็ปาขึ้นมาบนเวทีอย่างเงี้ยอย่างพวกกระชากชากปูอย่างเงี้ยมีส่วนไหมใหญ่มีแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดหลายรอบเราก็หยิกคืนแต่เรายิ้มนะแต่เรายิ้มเพราะไม่ยิ้มเราก็ยิ้มเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าอะไรเงี้ยแต่ว่ามือเราหยิกอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นการแบบว่าเป็นการเนียนๆใช่เราก็สู้เหมือนกันใช่เขารู้ตัวค่ะเพราะเขาเจ็บเขาก็เดินหายไปเลยถ้าไม่รู้เลยว่าเราไม่โอเคใช่แต่บางคนก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อย่างที่เขาโยนมามันเขาโดนปลาโดนเราไหมหรือว่าไม่โดนไม่โดนค่ะไม่โดนก็เหมือนปลาขึ้นมาให้แบบรู้ว่าไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยลำไยเคยมีหนักถึงขั้นโดนลวนลามลวนลามเหรอคะลวนลามยังค่ะยังแต่ว่าอย่างชุดเราเลยครับคือเราเต็มที่แล้วมันไม่ดีใช่คนที่มาขายมือถืออะไรอย่างเงี้ยถ่ายช้อนหรอหนูว่าก็ต้องมีบ้างแหละถ่ายช้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเราคือเซฟใช่เราก็ใส่มีการใส่ถุงน่องใส่ซัพพอร์ตอะไรอยู่แล้วเราก็อยากช้อนก็ช้อนไปช้อนถ้าเป็นความสุขของพี่ก็ช้อนไปเลยค่ะเต็มที่ไม่เห็นอะไรไม่เห็นถ้าพี่แฮปปี้หนูก็แฮปปี้เพราะว่าพี่บางคนเห็นบอกว่าแบบพวกคนแบบท่านแบบยึดมือถือมาก็มีอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คงจะถ่ายจนน่าเกลียดเกินไปแล้วแต่หนูยังไม่ได้มีแบบขนาดนั้นเลยถ้าเกิดมีก็เราก็อาจจะไม่รู้เนาะสถานการณ์ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวิธีรับมือของเราใช่แล้วก็มีวิธีรับมือของเรา